ครับคุณพรวดีคุณจิรชาตาครับผู้นำท้องถิ่นในอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงระบุว่าการที่นายแป้งสามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ไปได้ได้สร้างความกังวลเรื่องความปลอดภัยให้กับชาวบ้านรอบเทือกเขาบรรทัดเป็นอย่างมากจึงได้สั่งให้ชาวบ้านอย่าเพิ่งขึ้นไปตำกินบนเทือกเขาบรรทัดในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานจากหลายจังหวัดก็ได้ถูกสั่งให้เตรียมพร้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างเพื่อเตรียมความพร้อมที่อาจจะให้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุการปะทะเมื่อ3วันก่อนหน้านี้ครับชุดพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงตรังสงขลาและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9เกือบ20นายรวมถึงตำรวจภูธรตำบลจังหวัดพัทลุงถูกสั่งให้เตรียมความพร้อมอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอำเภอตำบลจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเกิดการปะทะกันของเจ้าหน้าที่กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งคาดว่าเป็นนายชวลิตทองด้วงหรือนายแป้งนาโหนดบนเทือกเขาบรรทัดใกล้กับบ้านตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อ3วันก่อนหน้านี้ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังบำรุงทั้งเสบียงและชุดติดตามจับกุมนายแป้งลงเรือบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อช่วงเย็นวันนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประชุมวางแผนกับนายตำรวจระดับสูงพร้อมส่งกำลังชุดแดนไทย54ประมาณ30นายลงเรือข้ามฝั่งเข้าพื้นที่เทือกเขาบรรทัดเพื่อสมทบกับกำลังพลบนเทือกเขาเพื่อเร่งติดตามกดดันนายแป้งนาโหนดมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันกำนันตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดบอกว่ามีความกังวลถึงความปลอดภัยของชาวบ้านบริเวณโดยรอบเทือกเขาบรรทัดหลังทราบข่าวว่านายแป้งนาโหนดหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ไปได้จึงได้ประกาศห้ามชาวบ้านขึ้นไปบนอุบเขาเพื่อหาของป่าทำไร่ทำสวนหรือท่องเที่ยวในช่วงนี้โดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติครับวุ่นเนี่ยว่าพยายามกำจับเขาแล้วว่าช่วงนี้คือง่ายขึ้นไปบนเขาก็มันมีขันเนี่ยครับปกครองมู่พุ่มกับเต็มทีครับดูให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงของนายอำเภอเองในในสร้างการได้มั่งมาติดกับนั้นการเนี่ยมาช่วยด้วยพูดตำรวจคือเนี่ยช่วยไอ้บอกลูกบ้านชาวบ้านว่าเนี่ยประชาธรรมปนัญญาขึ้นไปบนเขาส่วนการติดตามนายแป้งนาโหนดจากฝั่งบ้านตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังในช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์จังหวัดนครศรีธรรมราช14นายได้เสริมกำลังเข้ามาเพื่อร่วมปฏิบัติการในการค้นหานายแป้งแบบปูพรมในพื้นที่เทือกเขาบรรทัดส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นๆก็ได้ระดมรถจักรยานยนต์หลายสิบคันจากหน่วยงานส่วนต่างๆและชาวบ้านบางคนที่ให้ยืมรถมาใช้ในภารกิจนี้เพื่อเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุในบ้านตระที่สามารถใช้รถจักรยานยนต์เข้าไปได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามการค้นหาของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ยังคงมีอุปสรรคสำคัญคือสภาพอากาศโดยเฉพาะเมื่อตลอดเย็นวันนี้ฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนทำให้เส้นทางลื่นและขับรถจักรยานยนต์ฝ่าเข้าไปยากลำบากมากขึ้นส่วนการกระชับพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งด่านตรวจบริเวณน้ำตกโตนตกซึ่งเป็นเส้นทางเข้าทางเดียวไปสู่บ้านตระโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้านเท่านั้นที่สามารถเข้าออกได้แต่สำหรับบุคคลแปลกหน้าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดบริเวณนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างในพื้นที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการส่งกำลังบำรุงทั้งเสบียงและชุดกำลังพลที่ขึ้นไปเสริมและเป็นที่น่าสังเกตว่าในวันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานจากหลายจังหวัดได้ถูกสั่งเตรียมพร้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างเพื่อให้เตรียมพร้อมในการเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดการปะทะกันเมื่อ3วันก่อนหน้านี้ซึ่งนี่เป็นบรรยากาศในการติดตามนายแป้งนาโหนดจากพื้นที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงครับคุณพรวดีคุณจิรชาตาครับขอบคุณคุณสนธยาค่ะ